ครับวันนี้คลิปย้อนหลังนะครับปลาคราฟนะครับช้านิดนึงนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างคราวนี้ก็ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแนวนอนนะครับเทพื้นหลังสีเขียวไปก่อนเลยก็ได้นะครับในเลเยอร์แรกนะครับเทไปก่อนเลยเลเยอร์ที่1นะครับที่มันมีมาให้แล้วเนี่ยจะทำเป็นแบ็กกราวด์ไปเลยนะครับคราวนี้นักเรียนสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมานะครับไว้ด้านบนนะครับเพื่อจะทำเป็นเลเยอร์ในการร่างโครงสร้างนะครับนักเรียนก็ร่างโครงสร้างเป็นลักษณะวงรีนะครับคราวนี้ถ้ามันอ้วนไปเรียนสามารถเข้าไปตรงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้านบนสุดของแถบเครื่องมือทางซ้ายมือนะครับนักเรียนก็เข้าไปตรงรูปแบบการไล่น้ำหนักมันจะขึ้นจุดมาเยอะๆแล้วก็ปรับตามจุดให้มันได้เชฟที่ต้องการนะครับต่อมาก็ขีดเส้นแกนลำตัวนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าครีบหลังอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะใส่หางลักษณะหางก็โค้งไปเหมือนปลามันจะว่ายแบบเลี้ยวๆหน่อยเนี่ยได้หางแล้วดูอีกทีนะครับตัวปลาเนี่ยเป็นวงรีใส่แกนเสร็จใส่หางลงไปแบบนี้ปรับหางนิดนึงอันนี้เราก็ร่างส่วนที่เหลือนะครับร่างตาร่างครีบเห็นไหมครับที่เราเขียนเส้นแกนไว้ก็จะเป็นส่วนของครีบหลังนะครับดูเลเยอร์ถูกนะครับว่าร่างถูกเลเยอร์หรือเปล่าเช็คเลเยอร์บ่อยๆนะครับเผื่อเราทำผิดทวนอีกครั้งนะครับขีดแกนใส่ครีบแล้วไว้ตรงเส้นแกนที่เราขีดไว้นี่แล้วก็มาใส่ครีบข้างตัวอะไรให้มันเสร็จนะครับอันนี้ร่างเสร็จมาแล้วเราจะเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งไว้ข้างใต้เลเยอร์ที่เป็นเส้นล่างนะครับให้นักเรียนเลือกตัวบรัชที่มันเป็นปากกามาร์เกอร์นะครับตัดเส้นตามขอบของตัวนะครับแค่เลเยอร์ตัวนะครับเราจะแยกเลเยอร์ตัวกับเลเยอร์ของครีบต่างหากกันนะครับนักเรียนก็เข้าเทสีแล้วก็เทมาเลยมันก็จะได้เป็นตัวขาวๆแบบนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ของตัวนะครับแยกไว้นะครับนักเรียนเลเยอร์ตัวก็คือตัวที่เหมือนเม็ดข้าวเนี่ยตัวขาวล้วนนะครับที่เราต้องแยกเพราะว่าเราจะแยกตัวครีบปลาเราจะทำให้มันจางใสกว่าตัวนะครับคราวนี้นักเรียนเข้าไปใช้บรัชที่เป็นแอร์บรัชเราจะพ่นขอบตัวนะครับให้มันมีน้ำหนักวอลลุ่มมากขึ้นปรับสีส้มให้มันเป็นอมเทาหน่อยนะครับดูจากชาร์ตสีที่ให้ไปก็ได้ตรงนี้ก็พ่นให้ลักษณะมีความกลมโค้งนะครับฝั่งใต้เนี่ยให้มันเข้มกว่าฝั่งขอบบนนะครับฝั่งขอบบนให้มันมีนิดหน่อยพออันนี้ก็เพิ่มน้ำหนักให้มันเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้น้ำหนักเราได้แล้วเราจะเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นไปแล้วจะเปิดโหมด Keeping Mark นะครับหรือการตัดออกนะครับตรงข้างๆกับ Alpha Lock พอกดเลเยอร์มันจะอยู่ข้างล่าง Keeping Mark เพื่อเราจะทำลายของตัวเจ้าปลาคราฟนี้นะครับเราจะได้แก้ไขแค่ถ้าผิดเราจะได้แก้ไขที่ตัวลายอย่างเดียวไม่ต้องแก้ไขทั้งตัวตามนี้ก็เขียนไปเลยว่าเรา Keeping Mark แล้วตัวเส้นเนี่ยมันจะไม่หลุดออกมาจากตัวปลานะครับมันก็จะเขียนง่ายเพราะเราเอาอัลฟาล็อกตัวปลาไปแล้วตัวเลเยอร์คลิปปิ้งมาก็จะอยู่แค่กับเลเยอร์ด้านล่างของมันก็คือเลเยอร์ตัวปลานี้นะครับงั้นก็ใส่เลยอยากให้มีสีอะไรบ้างก็ใส่ไปเลยครับ
เราก็จะได้ลวดลายปลาที่อยู่ในเลเยอร์ของ Clipping Mark ของตัวปลานะครับแยกกันนี้เราจะมาเบลอเข้าตรงเบลอขอบนิดนึงนี่ขอบมันแข็งไปหน่อยเบลอสักเล็กน้อยนะครับเบลอเสร็จมาแล้วนะครับก็มาเช็คเลเยอร์สักทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะใช้ Airbrush เหมือนเดิมปรับไปที่สีส้มให้มันเข้มขึ้นนะครับยังอยู่เลเยอร์ที่ทำลายนี้นะครับเราจะพ่นทับไปอีกนิดนึงฝั่งข้างใต้ตัวเนี่ยให้มันมีความเข้มขึ้นเลเยอร์คลิปปิ้งมาร์กนะครับพ่นโลดตอนนี้เหมือนเม็ดข้าวขึ้นรานะครับคราวนี้เราก็จะเปิดเลเยอร์เส้นขึ้นมานะครับเราก็จะเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งไว้ด้านบนนะครับเป็นเลเยอร์ที่4นะครับเราจะทำตัวครีบนะครับนักเรียนก็ตัดเส้นสีขาวตามรอยเหมือนที่ทำกับตัวเมื่อกี้แต่เลเยอร์ครีบเราจะแยกออกมานะครับไม่ใช่คลิปปิ้งมาร์กนะแต่นักเรียนก็ปิดทุกอย่างเลยเราจะได้เทสีนะครับนักเรียนก็เทสีลงไปมันก็ได้ขาวๆแบบนี้เราก็ได้ตัวอันหนึ่งครีบเลเยอร์หนึ่งแบบนี้แล้วนะครับเรายังอยู่ที่เลเยอร์ครีบนะครับเห็นไหมครับเราแยกเลเยอร์กันคราวนี้เราก็จะเบลอตรงขอบๆนิดนึงนะครับที่ติดกับตัวนะครับขอบที่ติดกับลำตัวเราจะเบลอนิดนึงเราก็ได้ประมาณนี้นะครับตัวครีบเราจะปรับโอปาซิตี้ให้มันบางลงนิดนึงนะครับในส่วนของครีบนะครับเราก็ลองปรับตรงนี้เห็นไหมครับเข้าไปที่เลเยอร์ครีบสีขาวเราปรับให้มันบางลงหน่อยเสร็จแล้วนักเรียนเดี๋ยวจะเพิ่มเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งไว้ด้านบนนะครับด้านบนครีบนะครับแล้วเราก็จะเปิดคลิปปิ้งมาร์กของเลเยอร์ครีบนะครับหรือว่าการตัดออกนะครับมันจะเป็นคู่กันนะครับเลเยอร์ปลาอันนี้เราจะพ่นสีเหลืองๆเนี่ยตรงขอบครีบด้านนอกนะครับพ่นสีเหลืองอมส้มเนี่ยพ่นไปหน่อยเป็นเส้นๆได้นะครับนักเรียนไม่ต้องให้มันเนียนมากแค่เป็นเส้นๆลงมาแบบนี้ได้เราก็จะได้ตัว clipping mark ของเลเยอร์ครีบนะครับเป็นเลเยอร์ที่5เห็นไหมมันก็จะอยู่ซ้อนด้านบนครีบอีกทีหนึ่งยังใช้ Airbrush อยู่นะครับนี้เราจะปรับไปที่ปากกาหัวจุ่มเราจะตัดเส้นตรงครีบนะครับปรับไปเป็นสีขาวเลยก็ขีดคราวนี้เราปรับ opacity ต่ำอยู่มันก็เลยจะเป็นใสๆแบบนี้นะครับมันจะจางๆนี่ก็ขีดตามเชฟไปเลยนะครับความจริงจะเพิ่มเลเยอร์เส้นต่างหากก็ได้นะครับอีกเลเยอร์หนึ่งไว้ข้างบนเพื่อเส้นจะได้ชัดๆก็ได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับลองเปิดเส้นดูซิหรืออะไรยังไม่ทำบ้างน่าจะเป็นลูกตาเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับลูกตาทําไว้ต่างหากเลยไม่ต้องรวมกับชาวบ้านเขาเลยก็เพิ่มเลเยอร์ลูกตาไว้ทําลูกตาดําๆไปเลยแล้วก็จะทําจุดข้างในแล้วก็จุดชัดๆ1จุดจุดเบลอ1จุดแล้วก็เอาบลัดเบลอมาเบลอขอบแล้วก็จะเอาอีกจุดหนึ่งที่มันชัดๆมาไว้เป็นแบบแววๆลูกตาแยกเลเยอร์นะครับเห็นไหมอยู่บนสุดเลยนี่เราได้ตัวแบบนี้แล้วเราก็มาดูซิว่าเราจะเพิ่มอะไรอีกถ้าเราไม่เพิ่มอะไรแล้วนะครับเราก็จะทำการรวมเลเยอร์เลยนะครับนักเรียนก็การรวมเลเยอร์อยู่ข้างๆอยู่บนถังขยะเนี่ยครับที่เป็นลูกศรแล้วก็จุด
อันนี้เราจะรวม clipping mark ลงมาก่อนนะครับทีละคู่ทีละคู่นะครับแล้วค่อยมารวมกันอีกทีหนึ่งมันก็จะได้ตัวแบบนี้คราวนี้เราจะคัดลอกนักเรียนเข้าไปที่ด้านบนมุมบนขวานะครับกดคัดลอกแล้วก็เข้าไปอีกทีหนึ่งกดวางนะครับมันจะเป็นตัวซ้อนกันแบบนี้อยู่นักเรียนให้เลื่อนขึ้นไปนะครับมันเลื่อนออกมามันก็จะเป็นเลเยอร์ต่างหากแยกออกมาให้เรานี้เราจะทำตัวหนึ่งให้เป็นเงานะครับเราจะปรับให้มันเป็นเงาโดยที่นักเรียนให้เข้าไปตรงที่การปรับฟิลเตอร์ภาพนะครับกดเข้าไปตรงฟิลเตอร์เสร็จแล้วนักเรียนก็เข้าไปปรับตรงปรับสีนะครับปรับตรงโทนสีความอิ่มตัวความสว่างนะครับปรับลงมาให้ต่ำสุดเลยทั้งหมด1ครั้งแล้วกดถูกนะครับมันยังเห็นรอยอยู่นิดหน่อยนักเรียนก็เข้าไปปรับอีกทีนึงให้มันมืดสนิทแล้วก็เข้าตรงเบลอนะครับปรับให้มันจางเนี่ยใช้เบลอพื้นหลังกับเบลอเลนมันก็จะได้เป็นแบบนี้กลายเป็นเลเยอร์ตัวข้างล่างก็จะกลายเป็นเลเยอร์เงาไปเลยนะครับคราวนี้เงาเนี่ยมันจะไม่ได้ดำปี่แล้วเพราะว่ามาสเตอร์ปรับตัว opacity ของเลเยอร์เงาให้มันจางลงนิดนึงนะครับมันจะได้เห็นพื้นหลังเขียวขึ้นมาหน่อยนะครับวันนี้เราจะทำส่วนของน้ำและเรียงกลับไปที่เลเยอร์น้ำเลเยอร์แรกเลยเลเยอร์พื้นหลังสีเขียวของเรานะครับเราก็จะปรับให้มันเป็นสีเขียวอมเทาอมดำนิดนึงเราก็จะพ่นให้มีความเข้มขึ้นนะครับเห็นไหมเราก็จะใช้บลัดแอร์บลัดนี่แหละพ่นล้อมตัวเลยลักษณะเหมือนเป็นเรียกอะไรเกลียวน้ำเหรอเป็นละลอกน้ำเนี่ยพ่นไปล้อมๆตัวไปก่อน1ชั้นนะครับเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์นะครับนี่ก็ดูว่ามันเข้มพอไหมลองปรับดูนะครับน้ำจะมี2เลเยอร์นะครับเลเยอร์ล่างสุดกับเลเยอร์ที่อยู่บนสุดจะเป็นน้ำที่ทับตัวปลาไปนิดหน่อยนะครับมันจะเป็นเหมือนสีขาวๆหน่อยสีเขียวออกสว่างมากๆออกขาวเลยนะครับไว้เลเยอร์บนตัวปลาอีกทีหนึ่งเรียนก็เลือกแอร์บัดคราวนี้พ่นล้อมๆไปแบบนี้นะครับลักษณะเป็นเหมือนน้ำที่เป็นสว่างๆด้านบนนะครับอาจจะปรับให้มันจางนิดนึงแล้วก็พ่นล้อมๆไปอีกทีหนึ่งนะครับนี้ก็จะเป็นปลาก็จะเหมือนขึ้นมาหายใจลักษณะลอยอยู่บนผิวน้ำนะครับโดยมีเส้นน้ำเนี่ยล้อมๆปลาให้มันทับตัวปลาไปสักหน่อยนึงจากแบบใช่ไหมให้มันมีทับตัวปลาทับคลีบไปหน่อยมันจะได้มีความสมจริงมากขึ้นนะครับถึงจะดูออกการ์ตูนก็เถอะคราวนี้ตรงเลเยอร์น้ำเนี่ยนักเรียนเลือกตรงเลเยอร์น้ำที่เราทำไว้นะครับนักเรียนสามารถปรับฟิลเตอร์ได้อีกนักเรียนเข้าตรงฟิลเตอร์นะครับเข้าตรงรูปแบบแล้วเข้าตรงความนูนเนี่ยมันสามารถปรับแสงทิศทางแสงน้ำมันจะดูแบบนูนๆขึ้นมาหน่อยมันจะมีความแบบนูนๆขึ้นมาเป็นน้ำน้ำครับมันปรับความกลมปรับอะไรได้ลองปรับเล่นดูนะครับนักเรียนเอออยากให้มันมีความวาวของน้ำอะไรเงี้ยเหมือนน้ำมันจะดูมีมวลมีความใสขึ้นมานะครับเนี่ยปรับเล่นดูอยากให้แสงไปทางไหนก็ใช้ได้อยู่นะฮะสวยดีอาจจะมีปรับสีปรับแสงอะไรให้มันเข้มขึ้นได้นะครับนี่นักเรียนก็ลองมาดูทำอาจจะมีให้มันสว่างขึ้นไหมไปที่เลเยอร์ข้างล่างนะครับแล้วพ่นให้มันมีสว่างขึ้นถ้าใครชอบอยากให้สว่างขึ้นนะครับอันนี้ดอกบัวเอ้ยใบบัวเนี่ยเรียนก็เพิ่มเลเยอร์ใบบัวต่างหากไว้เลยข้างบนสุดเพราะมันลอยอยู่บนน้ำใช่ไหมไว้บนสุดเลยแล้วก็ใช้บลัดเนี่ยใหญ่หัวใหญ่ๆเนี่ยเขียนไปเลยแล้วก็พ่นด้านในเข้มหน่อยแล้วก็ปรับให้ตัวบลัดนั่นแหละให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็ขีดลักษณะเป็นเส้นใบนะครับขีดไปแบบนี้
ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนักเรียนจะใส่เงาไปข้างใต้ใบนิดหน่อยก็ได้คราวนี้เราก็มาตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับของภาพดูว่าอยากจะเพิ่มแสงเพิ่มเงาอะไรตรงไหนก็ลองปรับดูนะครับจะปรับเข้าไปตรงฟิลเตอร์หรือว่าจะวาดแสงทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้ถ้าไม่ทำอะไรแล้วก็เราก็จะเสร็จงานของเราครับแค่นี้ก็จะได้ปลาประมาณนี้นี่เวลาทำมันแป๊บเดียวนะครับถ้ามีเวลาเยอะเนี่ยจะทำให้มันดูสมจริงกว่านี้ได้นะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับลองทำดูนะครับสวัสดีครับ